สนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวต้องภูเขาทองเท่านั้นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองสวัสดีครับวันนี้แอมแบงกี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับแล้วตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาริมลองร้านที่พลาดไม่ได้ในจังหวัดชลบุรีแล้วตอนนี้ผมก็ยืนอยู่หน้าร้านนำดีเป็ดตุ๋นเจจูนะครับสังเกตได้ง่ายๆคือหน้าวัดเครือวันนะครับครับแล้วร้านนี้ก็มีขึ้นชื่อว่าเป็นเป็ดตุ๋นที่มีเนื้อที่นุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็อย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือมีน้ำซุปที่มีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชิมว่าร้านเจจูเนี่ยเขามีดีจริงหรือเปล่าตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมอร่อยได้ใจจริงทางร้านก็ไม่ได้มีแค่เป็ดตุ๋นอย่างเดียวครับนี่ก็มีแบบเป็ดสับนะฮะเป็ดพะโล้กลมกล่อมเข้าเนื้อมากเลยผมต้องขอตัวทานอาหารกลางวันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าสูตรพิเศษของร้านนี้เขาทำกันอย่างไรนะครับตอนนี้ขอตัวกินข้าวก่อนเราตอนนี้เราก็อยู่กับเจจูนะครับก็คือเป็นเจ้าของร้านนำดีเป็ดตุ๋นนะครับเปิดมากี่ปีแล้วอ๋อป้าก็เปิดมาประมาณ60กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ใช้ซอสมาตลอดดูจากนี่ครับนี่คือของหายากครับเพราะว่ายังเป็นโลโก้เก่าของภูเขาทองอยู่เลยครับแสดงว่าร้านนี้เขาใช้มานานจริงนะครับคลาสสิกมากๆนะฮะขายอาหารอะไรบ้างครับนอกจากเป็ดตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเป็ดยืนพื้นแล้วก็มีขาหมูขาหมูข้าวหน้าเป็ดอ๋อก็คือจะมีเป็ดทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่เป็นเป็ดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแล้วว่าวันไหนถึงวันไหนเราเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับรอบเดือนหนึ่งก็บางทีก็หยุดวันพุธวันหนึ่งผมถ้าเกิดมาจังหวัดชลบุรีก็อย่าได้ลืมมาที่ร้านเป็ดตุ๋นนำดีนะครับต้องขอบคุณเจจูเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติรายการผมมาขอบคุณครับมากครับ You only knew what the future holds after a hurricane comes a rain วันไหนๆผมก็มาอยู่ร้านเจจูนะครับก็อยากให้เฮียป้อมสอนผมทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดสักหนึ่งชามนะครับได้ครับหยิบถั่วงอกก่อนเลยครับตักเนื้อเลยนี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแล้วทำไมมันต้องต้มแยกหม้อกันอย่างเงี้ยคือลูกค้าเนี่ยบางคนก็ชอบปีกตีนเราก็ต้องแยกไว้แต่ละอันก็คือแยกส่วนก็คือนี่ก็คือน่องนี่ก็คือปีกนี่ก็คือตีนมันตีนใช่ไหมต่ออะไรต่อครับเนี่ยก็ตักเลือดครับโอเคครับเรียบร้อยครับด้านนู้นเลยค่ะเป็ดตุ๋นนี่เนื้อมันจะเปื่อยนุ่มแล้วก็รสชาติมันจะเข้าเนื้อค่ะพวกซอสพวกอะไรเนี่ยความหวานมันก็จะอยู่ในเนื้อเป็ดเลยค่ะอร่อยรสชาติเข้มข้นหวานหอมค่ะน้ำซุปพอเวลาทานเข้าไปนี่เราจะรู้สึกชุ่มคอนะคะเชิญลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าผ่านมาชลบุรีก็แวะมาได้นะคะถนนพระยาสัจจาเขตเมืองใหม่นะคะเส้นทางไปบางแสนนะคะท่านผู้ชมวันนี้เหนื่อยมากวันนี้ผมได้มีโอกาสทำเองเสิร์ฟเองเป็นครั้งแรกในรายการหรือว่าในชีวิตผมด้วยซ้ำแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้านเจจูนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทานได้มาทำแล้วก็ได้มาริมรสเป็ดตุ๋นที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีชื่อในจังหวัดชลบุรีแล้วก็วันนี้รายการแอร์แบงกี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรายการผมได้ย้อนหลังใน www.facebook.com นะครับ /thaitaiprolot นะครับในนั้นก็จะมีสูตรหรือว่าจะมีร้านที่ผมไปเยี่ยมชิมหรือว่าจะมีดีเทลทุกอย่างที่ผมทำนะครับแล้วก็วันนี้ก็กราบลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับเหนื่อยมากครับสวัสดีครับ